ตำราเรียนวิชาหลักภาษาไทยม.3กำลังจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยครวมที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อนแล้วตัวอย่างของประโยคต้นฐานของดราม่าคือตัวอย่างของประโยคที่บอกว่าสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแล้วมีคำเชื่อมคือหรือสมชายเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจก็คือการเรียกประชาธิปไตยว่านักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้นำเผด็จการเนี่ยมีคุณธรรมประจำใจว่าสั้นอ่านแล้วจุกอะคุณผู้ชมอ่านแล้วจุกมากกรณีรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขจัดการช่อราชบังหลวงและใช้หลักคุณธรรมเพื่อนำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คุณผู้ชมอันนี้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยกรมศิลปากรปี2558คนเขียนตำรามันเป็นสลิ่มที่ไม่มีความเข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรคนเขียนตำราคือสลิ่มเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาไทยตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมาที่ถูกล้างสมองให้เห็นว่าประชาธิปไตยเท่ากับนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่ใช่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาสอนกันแบบนี้มีแต่ประเทศไทยที่จับคนไทยมาผ่าหัวควักเอาสมองออกและยัดขี้เลื่อยใส่เข้าไปแทนหรือยัดขี้เถ้าใส่เข้าไปแทนแล้วก็เอาคำศัพท์สำเร็จรูปยัดเข้าไปในปากและในเมื่อในหัวมีแต่ขี้เลื่อยมีแต่ขี้เถ้าก็เขาอะไรยัดเข้าปากยัดเข้าหูก็สำรอกออกมาแบบนั้นไม่ผ่านกระบวนการคิดคนเขียนตำรานี้ก็แค่สำรอกสิ่งที่ตัวเองฟังมาจากครูบาอาจารย์พ่อแม่อะไรของตัวเองมาสะสมมา30 ปี 40 ปีสะสมมา30 ปี 40 ปีแต่ไม่มีสมองที่จะประมวลวิเคราะห์เหตุผลใดของตัวเองได้ดังนั้นน่ะเขาส่งอะไรเข้าไปในหัวก็สำรอกอะไรออกมาตรงๆแบบนั้นตำราเรียนวิชาหลักภาษาไทยม.3กำลังจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยครวมที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อนแล้วตัวอย่างของประโยคต้นฐานของดราม่าคือตัวอย่างของประโยคที่บอกว่าสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแล้วมีคำเชื่อมคือหรือสมชายเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจประโยคหลักสมชายเลือกประชาธิปไตยคำเชื่อมคือที่ประโยคย่อยคือประชาธิปไตยนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้โจ้อะไรอ่ะคือประโยคนี้สมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันอันนั้นคือช้อยแรกหรือเลือกเผด็จคืออันนี้ประโยคหลักก็ที่ใครจะอธิบายให้ฟังประโยคหลักก็คือสมชายจะเลือกสังคมจะสมชายจะเลือกเชื่อในอุดมการประชาธิปไตยหรือเผด็จการอันนี้คือประโยคหลักนะคะโอเคเข้าใจแล้วครับสมชายเลือกประชาธิปไตยหรือเผด็จการแล้วใส่คำใส่ส่วนขยายเข้าไปว่าประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ใส่ส่วนประโยคซ้อนเข้าไปว่าเผด็จการว่าเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมโอเคเข้าใจประจำใจเข้าใจไหมงงตอนนี้เข้าใจละก็คือการเรียกประชาธิปไตยว่านักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้นำเผด็จการเนี่ยมีคุณธรรมประจำใจว่าสั้นอ่านแล้วจุกอะคุณผู้ชมอ่านแล้วจุกมากโจ้ไอการยกตัวอย่างประโยคแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างตรรกะเท็จขึ้นมาบนโครงสร้างของประโยคที่ผิดประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของถ้าคุณจะเอาประโยคเชิงซ้อนจริงๆคุณต้องทำให้เห็นว่าได้อย่างก็อาจจะเสียอย่างสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแต่อำนาจเป็นของอำนาจทางการเมืองเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์อันนี้ถึงจะเป็นการยกตัวอย่างที่แฟร์ได้ไหมเป็นการยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นสองด้านแล้วก็บอกว่าหรือสมชายจะเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจแต่ประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจและไม่มีเครื่องมือรับประกันว่าผู้นำคนนั้นจะมีคุณธรรมประจำใจตลอดไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงใช่ถูกต้อง
คือถึงจะเป็นประโยคเชิงสอนที่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ไม่ตรรกะเพี้ยนแล้วไม่ใช่แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราเตรียมมานะว่าปี2558 นะคะคุณผู้ชมหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับกรมศิลปากรเป็นที่ฮือฮาตอนนั้นนะคะก็เคยปล่อยเนื้อหาแบบนี้ออกมาแล้วนะคะกรณีรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขจัดการช่อราษฎร์บังหลวงและใช้หลักคุณธรรมเพื่อนำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คุณผู้ชมอันนี้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยกรมศิลปากรปี2558 บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเป็นผู้ดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยร่างพรบนิรโทษกรรมซึ่งมีผลทำให้ทักษิณหลุดพ้นจากโทษผิดในคดีทั้งปวงที่ศาลตัดสินไปแล้วกลุ่มผู้ต่อต้านจึงรวมตัวกันชุมนุมใหญ่มีผู้เข้าร่วมเป็นแสนคนรัฐบาลต้องประกาศยุบสภามีเลือกตั้งใหม่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนำไปสู่การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับฝ่ายรัฐบาลหลายครั้งจนในที่สุดวันที่22พฤษภาคม2557คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศยึดอำนาจตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขจัดการช่อราษฎร์บังหลวงและใช้หลักคุณธรรมเพื่อนำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมนี่ปี58ก็เขียนตำรากันแบบนี้ออกมาแล้วไม่มีคำว่ารัฐประหารนะคะนี่ไงที่เราพูดว่ามาตั้งรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นน่ะเป็นรัฐบาลที่ช่อราษฎร์บังหลวงนี่แหละเนาะที่พอเราพูดกันมาหลายวันที่พี่แขกบอกว่าควรจะมีตำราที่เขียนเรื่องนั้นอีกไงเรื่องที่บอกว่าคนเสื้อแดงปี2009ปี2009ใช่มีหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม.6มีอาจารย์5คนเขียนตำรานะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเปรียบเทียบการชุมนุมของพันธมิตรแล้วก็เปรียบเทียบการชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วก็มีการพูดถึงผู้ชุมนุมเสื้อแดงปาระเบิดเพลิงเผารถเมย์ก่อจลาจลทหารใช้เพียงกระสุนกระดาษเป็นตำราเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมนำมาใช้ด้วยนะแล้วก็นักเรียนเตรียมอุดมเนี่ยเขาก็เอาคอนเทนต์ในหนังสือเนี้ยมาเขียนวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะในworldwide.web เด็กเตรียม .net แล้วนักเรียนส่วนใหญ่อ่ะก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้ยังเป็นตัวอย่างเบาๆคุณผู้ชมไปดูตำราเรียนแล้วก็ไปดูใบงานแขกไล่ดูในอินเทอร์เน็ตตะกี้ใบงานวิชาพุทธศาสนาสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาไทยพังพินาศมากจริงอันนี้เป็นพังพินาศมากแบบ 0.1% อ่ะเนาะใช่คือยังไม่ต้องพูดถึงการพูดถึงคนเสื้อแดงพันธมิตรกปปส.หรืออะไรนะเอาแบบหลักวิชาการทั่วไปก็พังพินาศหนักมากเอาตั้งแต่เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงๆตำราเรียนไทย